ผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตรีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าให้ผมเป็นนายกผมตั้งรอยชัดเจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะสงบอันนี้เลือกที่จะเสี่ยงก็ไปเสี่ยงเอานะผมถึงบอกว่านายกตรีไม่ควรมาเป็นยุ่งหรอกนายกตรีมีเรื่องที่จะบริหารประเทศชาติเยอะแยะไม่เห็นเหรอโดยเฉพาะเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนอดอยากยากไร้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้สนใจมาอยู่เป็นอย่างเงี้ยนะพอเป็นเยอะแยะแล้วเป็นไงเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจเดือนหนึ่งประชุมทีแล้วกูก็กลับแล้วตำรวจมันจะพัฒนาได้ไงตัวเองก็ไม่มีความรู้นะฮะมีแจ้งหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเสนอการแต่งตั้งโดยผิดกฎหมายเดี๋ยวจะเป็นดำเนินการต่อไปครับ